สวัสดีครับสวัสดีหน้าร้อนที่สุดแห่งปีเดือนเมษายนแล้วก็เป็นวันสงกรานต์ด้วยนะครับไม่ได้มาอัพคลิปแบบยาวๆนานแล้ววันนี้แฟนๆเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตสต็อกกันหน่อยว่ามีอะไรมานำเสนอมาขายแบบดูเป็นแบบยาวๆเพลินๆนะต้องขอบคุณ FC นะที่ดูคลิปผมแล้วก็ดูกันไปแบบหลับกันไปเลยผมก็ขอบคุณมากนะครับหลายๆท่านก็อย่างที่บอกไปนะครับเพิ่งผ่านงานมอเตอร์โชว์มาหลายๆท่านเนี่ยคงตกผลึกแล้วคงเลือกได้แล้วนะครับว่าอะไรที่เหมาะสมกับเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่ามีข้อมูลในเรื่องของรถไฟฟ้ามากขึ้นข้อมูลของในเรื่องรถสันดาปมากขึ้นมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับว่าใครที่เหมาะสมกับรถแบบไหนจะว่าเป็นแบบไฟฟ้าก็ไปซื้อไฟฟ้าขายรถเครื่องยนต์ธรรมดาให้กับเต็นท์รถไปนะครับเราก็อย่างที่บอกตอนนี้กลับพลิกนะครับพลิกเดิมเนี่ยตลาดซบเซาขายไม่ค่อยได้เพราะว่าคนเนี่ยหนีไปไฟฟ้าเยอะแต่พอมามอเตอร์โชว์ครับเปลี่ยนเลยพอมามอเตอร์โชว์ปุ๊บยอดขายนะครับกลับพลิกนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้รถมือสองขาดตลาดผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆตอนนี้รถสันดาปนะครับไม่ว่าจะเป็นลานประมูลหรือว่าโชว์รูมที่รับเทิร์นรถต่างๆในตอนนี้หารถกันควักเลยแล้วก็ราคาในเว็บไซต์หรือว่าในลานประมูลก็ดีตอนนี้ราคารถมือสองเนี่ยขึ้นขยับขึ้นไปอีกแล้วนะครับจากปีต้นปีที่แล้วนะครับร่วงอย่างนี้ตอนนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่เลือกถูกแล้วว่าอะไรที่เหมาะสมกับคุณเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันเยอะนะครับก็เลือกนะศึกษาก่อนที่จะซื้อนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่ารถมือสองหรือว่ารถที่เป็นสันดาปก็เลือกกันได้เลยเดี๋ยวมาดูวันนี้ขายแล้วขายรถส่วนตัวนะครับขายรถส่วนตัวเป็นโตโยต้าอัลพาร์ตนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้เป็น SC นะครับตัวท็อปสุดนะครับภายในดำเป็นเบาะบิ๊กกี้เมาส์นะครับประตูไฟฟ้าสองข้างฝาท้ายกระดกเรียบร้อยทะเบียนไม่ให้นะทะเบียนผมไม่ได้ขายนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดให้ชุดแต่งโมเดลลิสต้าด้วยนะครับให้ชุดแต่งโมเดลลิสต้าอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะแต่ผมบอกเฉยผมบอกเฉยว่าผมจะขายนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บของแต่ขายจริงใครดูที่เป็น FC ผมขายในของอยู่ในรถเลยผมขายแน่นอนนะครับขายแน่นอนสงกรานต์นะครับเอาไปราคาพิเศษปี2020เลขไมล์60,000 โลนะครับเซอร์วิสศูนย์โตโยต้านะครับตลอดระยะนะครับเอาไป2,799,000 บาทนะครับผมขายนะจะดูแลรีบหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมาแย่งกันไม่ทันนะฮะเดี๋ยวไปดูโตโยต้าไม่ใช่ครับโทษทีฮุนได H1 คันนี้ 70,000 โลปี2019เหมือนกันนะครับปี2019จด20คันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับElite นะครับก็ราคาย่อมเยานะครับเอาไปพิเศษเลยนะครับเอาไป999,000 บาทก็ชอบสนใจก็สามารถคุยกันได้นะฮะคุยกันได้แล้วก็ทักมาได้นะครับเราขายไม่แพงแล้วก็ถ้าอยากต่อรองก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับโดยสมผลก็ขายให้นะครับนะฮะมาคันถัดไปเป็น Toyota Harrier นะครับหลุดจองมาจริงๆเดิมเนี่ยคันนี้ขายไปแล้วนะครับหลุดจองมานะครับปี2014นะครับตัวท็อปสุดหลังคาพาโนรามิกนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็ภายในสีดำแดงนะครับตัวนี้มีจอภายในค่อนข้างสดเลยแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เนี่ยเคลมแบตเตอรี่ไฮบริดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเคลมแบตเตอรี่ไฮบริดมาเรียบร้อยยางใหม่เอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆโตโยต้าเขาซ่อมถูกอยู่แล้วนะครับสภาพพร้อมใช้นะฮะสภาพพร้อมใช้ยางสภาพต่างๆภาษีอะไรต่อให้แล้วไป 799,000 บาทนะครับ 799,000 บาทไปดู SUV ญี่ปุ่นคันถัดไปเป็น Honda CRV ตอนนี้ Honda CRV ในสต็อกของเรานะครับก็จะมี2คันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาดูคันนี้กันก่อนคันนี้เป็นสีดำนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงสีดำเดิมนะครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมือเดียวเอาไป700,000พิเศษไปเลยสงกรานต์พิเศษไปเลย เอาไป 739,000 บาทไปเลย 739,000 บาทลดไปเลยนะในสงกรานต์แล้วเดี๋ยวจริงๆเดิมมันขายอยู่759แต่วันนี้เดี๋ยวลงคลิปไปแล้วก็739ไปเลยลดไปอีก 20,000 นะเดี๋ยวน้องปาร์คช่วยพิมพ์ไว้ในไลน์ด้วยว่าปัดคันนี้ลงเป็นส่วนลดให้ลูกค้าไปอีก 20,000 เอาไป739เลยเป็นส่วนลดนะฮะ739นะฮะมาตระกูลแบบซุปเปอร์คาร์กันหน่อยจะเป็น GLC 43 GLC 43ทำอ้วยอีกแล้วเราGLC 43นะมี2คันสีขาวกับสีดำนะมีขาวเจ้าดำมีดำเจ้าขาวที่ A.B. มี2คันเลยให้ไปเลย GLC 43สีขาวและดำนะย้ำนะขาวและดำมี2คันนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษ 2,59,000 บาทนะแล้วก็มีสีดำอีกคันหนึ่งปี2019เหมือนกันเลขไม้ใกล้เคียงกันประมาณ100,000นะฮะเลขไม้ใกล้เคียงกันขาวดำอีกคันหนึ่งราคา2,190,000 บาทจะแพงกว่ากันประมาณ100,000นะฮะแพงกว่ากันประมาณ100,000ก็สามารถเรียกดูสต็อกได้นะครับก็ถ้าชอบ GLC เนี่ยก็ทักเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของเราจะเป็นLine แอดหรือว่าโทรมาได้แล้วก็อยากได้รูปหรือวิดีโอเนี่ยก็เดี๋ยวจัดการให้ส่งแล้ววิดีโอคอลได้ซื้อออนไลน์ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีวิดีโอคอลนะครับก็ทักตามช่องทางด้านล่างมาได้เลยหรือว่าจะโทรมาตรงได้เลยนะฮะก็มี2คัน GLC 43ให้ดูล้อดูอะไรหน่อยเดี๋ยวมันผ่านหน่อยมันผ่านไปหน่อยดูบันไดนิดนึงดูอะไรนิดนึงฮะรุ่นนี้เป็นกล้อง360นะกล้อง360นี่จะมีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะกล้องจะมีซ่อนตรงนี้นะฮะกล้องแบบ Bird Eye View นะกล้องแบบ Bird Eye View ตัวนี้นี่เอาไปนี่ขี่มันด้วย400กว่าม้าคันนี้นี่บอกเลยเป็นรถส่วนตัวพูดมาหลายคลิปแล้วใครที่เคยดูผมเนี่ยพูดมาหลายคลิปแล้วคันนี้จะอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าราคาซูเปอร์คาร์รถมันก็ค่อนข้างจะตกนะครับตกลงไปนะฮะอันนี้599นะครับ599ขาดทุนไป2,000,000แล้วนะครับถ้าจะขาดทุนอีกก็ลองทักมาไม่เป็นไรขายได้ก็ขายไปนะโดนไป2,000,000นี่เรื่องจริงนะครับพิษเศรษฐกิจโดนไป2,000,000แต่ก็ต้องขายนะครับเพื่อประคองให้ธุรกิจนะมือ2ต่อไป599ชอบโทรมาต่อขายได้ผมขายนะคันถัดไปคาเยนเหมือนกันปี2015ไอ้คันเมื่อกี้2020นี่2015ไหนถ่ายคลิปแล้วคันนี้ก็พูดหลายรอบแล้วหลุดจองอันนี้หลุดจองไปรอบหนึ่งนะฮะเนื่องด้วยเงื่อนไขอะไรไม่รู้นะลูกค้าจองมา 20,000 บาทจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยนะครับก็หลุดจองนะครับหลุดจองไปนะครับราคาเดิมอยู่ที่เท่าไหร่นะ259ป่ะ2599ไหนวันนี้มาคลิปแล้วพูดหลายรอบแล้วเดี๋ยวน้องปาร์คถ่ายรูปลงไปปรับให้อีกเอาแบบตายกันไปเลยไอ้คันนี้โดนขาดทุนเปิดบินดูได้เลยนะไม่มีโกหกขาดทุน600,000ขาดทุน600,000แต่ก็ต้องขาย2คันนี้รวมกันนี่เกือบ3,000,000แล้วนะอันนี้จริงๆนะขาดทุนจริงๆนะฮะ2คันนี้รวมกันนี่3,000,000บ้านหลังหนึ่งนะครับเรียบร้อยเงินสดๆนะครับอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับก็ตามภาวะก็ต้องสู้นะฮะเอาไปอีก100,000เอาไป249เดิม259ตอนแรกนะถ้าย้อนใครติดตามคลิป AB อยู่เนี่ยคันนี้ผมตั้งอยู่329นะตอนนั้นถูกที่สุดในเว็บแล้วนะตอนนั้นตั้งอยู่3,290,000นะวันนี้ผมลดไปเกือบ1,000,000ละตอนแรกก็ไม่ได้บวกกำไรเป็น1,000,000นะอันนี้พูดจากใจนะไม่ใช่บอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงลดจากเดิม1,000,000ลดกำไรไม่ใช่ผมเปิดบินให้พี่ดูเลยแล้วพี่หุ้นกับผมก็ได้คนละครึ่งเอามานี่เอาจริงๆผมมีบินซื้อจริงๆแล้วพี่หุ้นกับผมคนละครึ่งก็ได้แล้วพี่ไม่เชื่อผมว่าผมขาดทุนจริงๆนะพูดกันแบบจริงๆเลยเอาไปอีก100,000เลยปะขอเงินสดกลับก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปต่อทุนเองวันนี้พูดกันง่ายๆแบบภาษาพ่อค้าเอาไป2,490,000 บาทนะลดให้อีก100,000อ่ะเดี๋ยวน้องปาร์คจดแล้วก็ลงบันทึกว่าเดี๋ยวคันนี้นี่ลดไปอีก100,000อ่ะไปคันต่อไปน้ำตาจะไหลอยากจะเลิกถ่ายตอนนี้ทันไหมเนี่ย ถ่ายคลิปไปน้ำตาไหลไปรถไปคันละ500,000 250,000 นี่โดนไปตั้งแต่นี่จะ10 ล้านแล้วนะยังไม่ดันจบคลิปเลยอ่ะอันนี้สินค้าขายดีนะอันนี้สินค้าขายดีสินค้าขายดีเป็น GLA 200 อันนี้จริงจองไป2 รอบแล้วจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเราก็คืนจองลูกค้าไปปี2019รถมือเดียวเอาไป 949,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฮะ 949,000 บาทรถ0เลขไมล์100,000นิดๆปี19มือเดียวฝาท้ายไฟฟ้าแล้วให้วนดูนิดนึงผมจะได้ไปหลบร้อนหน่อยนี่ตัวไมเนอร์เชนนะตัวไมเนอร์เชนเรามายืนหลบร่องหน้าให้ตากล้องก็ยืนนอกคนเดียวแล้วเราก็ยืนภาคใน ได้ยินอยู่ใช่ไหมจิ๊บได้ยินนะนะโอเคนะโอเคมาดูคันถัดไปไอ้นี่949,000 บาทใช่ไหมไอ้นี่949,000 บาทปี19นะปี19มาคูเป้กันบ้างคูเป้รถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นรถเพื่อนผมเองอันนี้รถเพื่อนผมเองนะฮะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับเจ้าของเดิมผู้หญิงสวยด้วยนะครับนะฮะรถก็สวยคนก็สวยเดี๋ยวเขามาเปิดดูเดี๋ยวเขาก็จะได้รู้ว่านะเราชมเขาอยู่นะฮะรถเพื่อนผมเองนะคุณแก้วนะครับอยู่เล่าประวัติให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันอยู่กระทรวงพาณิชย์คุณแก้วนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับกระทรวงพาณิชย์คุณแก้วนะฮะนี่เอาไป4 คูปนะครับรถกับครอบครัวเขานะครับ4 คูป250ปี17มือเดียวรถศูนย์เบนซ์พระราม3นะครับเบนซ์พระราม3เอาไปแบบถูกๆจุกๆแล้วก็รับประกันต่อให้ด้วยนะครับคันนี้รับประกันสูงสุดนะครับให้ไปเลยสูงสุด2 ปีนะ 75,000 โลประกันแบบสูงสุดตัวนี้ตัวท็อปนะสีขาวเบาะแดงมาดูเบาะกันหน่อยขาวเบาะแดงตามตำราเป๊ะขาวเบาะแดงรถศูนย์นะรับประกันให้อีก2 ปีราคาไม่ยืดยาวเอาไป1,499,000 บาท1,499,000 บาทนี่สภาพแบบนี้ใหม่ๆสวยๆนะครับประวัติครบๆคันดัดไปคันนี้ก็พูดหลายรอบแล้วCLS นะครับ CLS รถศูนย์ดีเซลตอนนี้ทางเลือกเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันเทียบเคียงกับน้ำมันนะเทียบเคียงกับน้ำมันตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยตกประมาณสัก1 บาทชาร์จต่อครั้งสมมติวิ่งได้400 โลนะครับอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ด้วยประมาณ1 บาทเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้เทียบเป็นดีเซลเนี่ยดีเซลจะตกกิโลละประมาณ1.50 บาทก็ถือว่าส่วนต่างไม่เยอะนะครับแล้วได้ความมั่นใจบางคนยังไม่เชื่อรถจีนนะครับยังไม่เชื่อรถจีนก็เลือกตัวนี้ไปใช้ก่อนได้นวัตกรรมเยอรมันเนี่ยยังไงก็หลายคนยังให้ความเชื่อถืออยู่แต่ถ้าอยากจะลองนวัตกรรมใหม่ๆเราไม่ห้ามกันนะครับไปซื้อรถจีนมาก่อนได้นะครับไปลองได้แต่ถ้ามีตังค์ก็ซื้อไป2 คันจีนคันหนึ่งรถเยอรมันคันหนึ่งแต่อย่างที่บอกแหละ Mercedes-Benz เป็นนวัตกรรมที่เขามีมาเป็น100 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ไม่เสียไม่ดับกลางทางนะครับก็ราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้1,499,000 บาทลดไปอีกหน่อยแล้วกันเนาะเอาไปอีกสักเท่าไหร่ดี30,000เอาไป1,459ลดไปเพราะว่ามีเซลล์ใหม่ๆมาทำงานเยอะนะครับเดี๋ยวให้เซลล์ใหม่ๆนะครับไปโพสต์นะครับจะได้ราคาพิเศษ1,459นะครับมาร์กไว้ด้วยคันนี้ลดให้ลูกค้าไปอีกลดให้ไปอีกถูกอยู่แล้วถูกอีก1,459ปี14.15คันนี้เป็นตัวแมนนวลเชนแล้วนะครับเฟสลิฟต์แล้วนะครับแต่ให้ดูกระจังหน้าหน่อยเป็นตัว AMG ได้ล้อ AMG ชุดแต่ง AMG ตัวนี้โรงงานนะสเปคโรงงานไม่ได้เอามาแต่งเองนะครับดูภายในหน่อย ภายในแบบนี้นะครับภายในสีดำอันนี้คือสเปคโรงงานเลยนะไม่ใช่เอาไปแตกเองอะไรแบบนี้นะไม่ใช่นะเป็น CLS ดีเซลนะครับราคาบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรถโปรโมชั่นให้นะคันนี้มาใหม่เพิ่งมายอดนิยมเหมือนกันเดือนหนึ่งเราขายเยอะรุ่นนี้เพราะว่าราคา1ราคาจับต้องได้นะครับใครที่ต้องการเบนซ์รุ่นใหม่ๆดูแล้วยังไม่ตกรุ่นก็ไอ้นี่แหละตอบโจทย์ไม่เกินล้านผ่อนสบายไอ้นี่ตอบโจทย์นะครับไอ้นี่ตอบโจทย์อันนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์แล้วให้ดูหน่อยให้กล้องแพนมาดูหน่อยตัวเฟซลิฟต์แล้วอะไรแล้วนะเฟซลิฟต์แล้วนะครับล้อเป็นใบพัดแล้วนี่ปี17นะไมเนอร์เชนใช่ป่ะอันนี้ปี17ไหมครับคุณปั๊กปี18นะครับปี18นะครับปี2018มือเดียวนะครับปี18สีขาวราคาเอาไปแบบไม่ต้องต่อแล้วบอกเลยว่าคือถูกเพราะว่ามาใหม่ผมตั้งราคารอเลยพอรถเข้าใหม่ๆผมตั้งราคารอเลยเอาถูกเลยคันนี้เอาไป 799,000 บาท 799,000 บาทนะถูกมากผมว่าเอางี้อ่ะผมมีซีวิกปี20ราคาใกล้เคียงกันเลยใช่ป่ะซื้อเบนซ์ดีกว่ารถเยอรมันเห็นป่ะรถได้รถเยอรมันได้สเปคแบบนี้นะดูไฟแบบนี้หล่อแบบนี้คุณภาพรถเนี่ยมันต่างกันแต่ตอนนี้เรื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจลงเราก็ลงตามของมือสองเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเสน่ห์ของธุรกิจมือสองนะครับคือตลาดไม่ดีเราก็ไม่ดีตามตลาดเราก็ขายแบบภาวะแบบเขาเรียกว่าอยู่กับประชาชนดีกว่าอยู่กับผู้ใช้แบบจริงๆดีกว่าถ้าเศรษฐกิจดีผมก็ขออันนี้อาจจะขออนุญาตขึ้นราคาตามแต่ตอนนี้ตามภาวะเศรษฐกิจคือตามใจคนที่ดูนะครับถ้าชอบและเห็นใจคิดว่าเราคุ้มเอาไป 790,000 บาทวันนี้ให้องค์กรนะครับอยู่รอดผมก็กำไรบางๆไม่เป็นไรนะฮะอันนี้จองมาแล้วแต่ขออนุญาตเจ้าของรถนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นTT นะครับกล้องมาถ่ายให้ดูหน่อย TT นะครับเป็นตัวTT ไม่ S นะครับเป็น TT รถสปอร์ตที่ราคาโคตรคุ้มนะหลุดจองใช่ไหมแต่เนี่ยมีจองใหม่แล้วมีจองใหม่แล้วให้ดูเรือนมองเรือนไม้หน่อยนะวัตกรรมออดี้เขาเป็นแบบนี้นะฮะคือเป็นรถสปอร์ตที่ใช้แล้วคุ้มอ่ะแล้วราคาร้านกลางๆได้แบบนี้ทรงแบบนี้แล้วแม่งโคตรขับสนุกผมบอกเลยออดี้เป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับเครื่องยนต์แบบคอสโชนะครับเป็นสไตล์เอกลักษณ์แล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเสน่ห์ของเครื่องยนต์เขาเนี่ยนะฮะมันมีอารมณ์ที่เป็นออดี้ไม่เหมือนใครนะครับผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบรถออดี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์แล้วเป็นระบบเกียร์ของเขานะครับระบบช่วงล่างที่มีความแตกต่างจากรถยี่ห้ออื่นโดยสิ้นเชิงละกันผมขอใช้คำนี้ละกันว่าเป็นเอกลักษณ์โดยสิ้นเชิงของออดี้ไม่ว่ากันยาวๆนะคันนี้เอาไป1,599,000 บาทใช่ปะ1599นะ1599สีขาวรถสปอร์ตโคตรถูกนะครับโคตรถูกอ่ะคันถัดไป SLK ก็เป็นรถที่ราคาไม่ตกแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกแหละลูกค้าเลือกอยู่นะครับก็เลือกระหว่างอะไรกับอะไรไม่รู้แต่นี่เป็นรถเฉพาะสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับราคามันไม่ลงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ใครเอาไปเลี้ยงดูจะเอาไปดูแลต่อเปิดประทุนได้นะครับเปิดประทุนได้เปิดหลังคาได้เป็นลักษณะเป็นแบบโรสเตอร์เฉพาะตัวเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะครับที่เขาไม่เหมือนใครพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะไม่มีใครเหมือนแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วด้วยรุ่นใหม่ๆเป็น SLC อะไรก็จะไม่เหมือนอันนี้แต่ว่าเป็นนี้เป็นปี2010ตัวสุดท้ายแล้วนะในรหัสของ R171 ราคาย่อมเยาถ้าเลือกเบนซ์ไม่ถึงล้านได้ตัวนี้แหละตอบโจทย์อ่ะอ้อมแทนมาหน่อยกล้องให้ดูหน่อยรายละเอียดความสมบูรณ์ของเขานะครับให้ดูหน่อยนะครับนะฮะแบบนี้ SLK R171 รถเก็บสะสมได้ดูแลง่ายซ่อมไม่แพงนะครับ 899,000 บาทชอบถ้าชอบอ่ะเอางี้นะคุยกันที่ชอบนะไม่เอาแบบคุยเล่นๆนะคุยเล่นๆต่อเล่นๆไม่ต้องเสียใจไม่ใช่อะไรนะเสียใจคุยถ้าชอบอยากเอาไปดูแลก็คุ คุยกันได้อ่ะผมขาดทุนแม้แต่ทั้งเต็นท์แล้ววันนี้ยังไงก็ต้องสู้ต่อ800,000 กว่าบาท899อ่ะนะราคานี้ที่บอกตรงๆเลยผมก็ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของเดิมก็เอามาเทิร์นรถนะครับก็เหมือนพูดง่ายเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เขาอยู่กับเรามานานเขาก็เอารถตู้ไปใช้แล้วเอาคันนี้มาเทรดไปขาดทุนแล้วถ้าพี่ไม่เชื่อผมเปิดบินดูได้แล้วก็หุ้นกันคนละครึ่งกันได้หุ้นกันขาดทุน899ราคาขาดทุนแล้วเอาไปเลยคันถัดไปC-Coupeเหมือนในคันแรกแหละแต่นี่เป็นตัวภายในสีดำนะครับภายในสีดำนะครับหลังคาพาโนรามิกนะครับมาด้านข้างหน่อยให้ FC ได้ดูหน่อยให้ดูกระจังหน้าหน่อยว่ามันหล่อแบบไหนรถสวยแบบไหนคันนี้น่าจะใกล้ปล่อยแล้วนะครับสีดำมีขาวมีดำนะครับราคาเท่าไหร่นะคันนี้ใช่เปล่านี่มัน4คาร์ดนะไม่ใช่ E นะนี่4คาร์ด1,000,000 กว่าบาทมั้ง1599มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยเดี๋ยวให้น้องตากล้องไปอีดิตราคาใหม่ไม่เป็นไรราคาน่าจะยังไม่อยู่ในสต็อกเพราะคันนี้มาเร็วมาปุ๊บจองปั๊บเลยเพราะว่ามีลูกค้าเก่าอยู่ไม่เป็นไร1,000,000 กว่าบาทประมาณ1,590ถ้าจำไม่ผิดแต่เดี๋ยวไปดูเช็คสต็อกแล้วก็เดี๋ยวคาดราคาไว้ให้ตัวใหญ่เลยจะได้ไม่ผิดพลาดกันอันนี้รถฝากขายข้ามไปเลยไม่รู้ราคาด้วย อันนี้ข้างในก่อนมันนี่ก่อนนี่ช่วงนี้รถอาจจะไม่ได้เต็มมากนะครับเพราะว่ารถขาดตลาดเหมือนที่ผมบอกไปอันนี้ขาดจริงๆนะไม่ได้เวอร์นะใครที่มีเพื่อนทำเต็นท์รถหรือว่าโชว์รูมมือสองอะผมบอกเลยว่าราคารถมือสองขาดตลาดผมใช้คำว่าขาดตลาดได้เลยดีกว่ากล้าพูดอย่างนี้เลยC-Coupeไอ้นี่นะย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าเป็นเครื่องยนต์ 1.6 นะมันมี2ตัวหน้าตามันคล้ายๆกันเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนไหนๆเล่าแล้วมันจะมีเครื่องยนต์ 1.8 เป็นเครื่องยนต์ตัวแรกกับเครื่องยนต์ 1.6 ตัวสุดท้ายหน้าตาเครื่องยนต์จะไม่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเครื่องยนต์ 1.6 แล้วผมขายเท่าเครื่องยนต์ 1.8ผมพูดอย่างนี้เลยถ้าไม่เชื่อไปเช็คดูก่อนปี2013เครื่องยนต์ 1.6 ตัวสุดท้ายนะย้ำแล้วย้ำอีกสีขาวเบาะแดงทะเบียนให้ไปด้วย180ตรงรุ่นC-Coupeเอาแบบนี้เลย759,000 บาทคันที่แล้วเอามาเนี่ยไปย้อนดูได้เลยตั้ง799ไป90,000กระเด็นซื้อสดไปอันนี้ตั้งถูกกว่าอีก759ชอบทักรักโทรแน่เป็นไงชอบทักรักโทรจะได้ผ่อนคลายช่วงนี้เดี๋ยวเพราะว่าวันนี้มาไลฟ์ตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวเย็นอากาศจะ42 องศาแล้วทำอะไรต้องรีบทำ759เอาไป759นะอันนี้มาอีกคันหนึ่งก็ได้อ่ะอันนี้ก็ขาดทุนแล้วขาดทุนอีกลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกไปแล้วแต่ก่อนมีคู่แฝดอีกคันสีขาวเฮียเพิ่งขายที่ดินได้200 กว่าล้านมาซื้อไปเมื่อวานหิ้วเงินสดมาเลยจริงนี่ถามนี่หิ้วเงินสดมาขายไปแล้วเขาซื้อยกเต็นท์ไปเลยก็บอกเฮียอยู่เฮียจิ้มไปเลยไหมเฮียบอกไม่เป็นไรใช้คันเดียวนี่ไปคันนี้ไปไฟว้าวแล้วนะดูไฟก่อนไปดูไฟหน้าก่อนไฟเว้าเนี่ยมันเป็นตัวเฟซลิฟต์แล้วนะ749วอไม่ใช่เดี๋ยวโทษ499วอ499เครื่องยนต์ดีเซลอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรถป้ายแดงมือเดียวมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันราคานี้มันถือว่ามันถูกมากแล้วเอางี้ดีกว่าถ้าชอบลดให้อีกด้วยใช่ป่ะชอบต่อมาขายแม่งเลยขายไปอย่าไปเก็บไว้นะแล้วก็มีแถมรถญี่ปุ่นอีก2 คันนะยาวมากี่นาทีแล้วคลิป24พอไหมก็30ก็ได้ให้คันหนึ่งเอาไปเอา GLA ไปหน่อย GLA คันนี้รุ่นนี้ขายดีไอ้นี่ก็อยู่สักพักแล้วอย่าไปใช้คำว่านานเลยอยู่สักพักแล้ว 200สีขาวตามตำราเป๊ะๆเอาไปเบาๆเลยอ่ะ799อ่ะราคาเบาแล้วนะนี่ราคาพวกกันแล้วนะแต่ถ้าบอกอย่างนี้บอกแหละต่ออย่าต่อมาก็ลดได้กันลดอ่ะต่อต้องซื้อต่อแล้วต้องซื้อนะร้องไห้นะต่อเฉยๆไม่เอานะเซลไม่ได้ว่างคุยขนาดนั้นที่นี่ลูกค้าเขาเยอะนะอย่าไปโตมาต่อเล่นๆที่500,000ได้ไหมอะไรอย่างงี้ไม่เอาใจเย็นเย็นก่อนเวลาจะพิมพ์อะไรเนี่ยอย่าไปคิดก่อนพวกคนนี้เขาอ่านแล้วจะเสียใจไหมลดตั้ง799ไปต่อ500,000นี้ไม่ต้องพิมพ์นะนิ้วกุดใจเย็นนิดนึงจะต่ออะไรใจเย็นนิดนึงคันนู้นหน่อยอันนี้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นี่ช่วยไอ้นี่ราคาเท่าไหร่แล้วครับ1399โอ้ยฟังผิดปะเนี่ยอะไร979แล้วดูไปข้าวได้ไอ้นี่อยู่นานแล้วเอาไปเท่าไหร่นะ1399ขายได้ขายลดได้ลดขายได้ขายนะลดได้ลดขายได้ขายชอบก็ทักรักก็โทรนะเซลล์น่ารักที่นี่อ๋อแล้วมั้งเอามีรถญี่ปุ่นด้วยนี่ลูกค้ามาดูรถนะแต่นี่ผมบอกผมยังไม่ว่างไปขายลูกค้ามาดูรถไม่ได้ว่างนะครับให้รอก่อนไอ้เรื่องจริงนี่ลูกค้าดูไปก่อนไม่มีใครต้อนรับด้วยนะขายดีตรงนี้ให้ลูกค้าดูรถไปก่อนนะไปหน้าหน่อยเดี๋ยวไปนี่กันสักนิดนึงนะครับก็สงกรานต์แล้วนะครับขออวยพรให้พี่ๆ FC นะครับคนที่ดู A.B.Premium อยู่นะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมพรปรารถนานะครับขออนุญาตอวยพรทุกท่านผ่านช่องทางนี้เลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจดีๆกว่านี้ผ่านสงกรานต์ไปแล้วขอให้ทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วกันหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินนะครับแล้วก็มีเงินแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับคิดถึงพวกเราสักนิดนึงนะครับดูคลิปแล้วยังไม่ได้ซื้อก็วันนี้ก็มาซื้อซะปีใหม่นะซื้อซะลดให้ลดขายได้ขายนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สักนิดนึงคอมเมนต์มาทักทายกันได้พิมพ์อะไรก็ได้ครับจะว่าผมก็ได้ผมโอเคหมดเลยนะฮะพิมพ์ลดอะไรผมดูอยู่นะแพงไปลดก็ยังแพงขอให้พิมพ์เลยนะครับผมโอเคผมไม่ว่ากันแต่อย่าแบบอย่าไปรุนแรงถึงขนาดหยาบคายอันนี้นิดหนึ่งมันเดินคนอ่านเยอะบอกแพงไปถูกไปรำคาญคนอะไรพิมพ์มาให้ตามสบายก็ขอบคุณก็ถือว่าเรารับความคิดเห็นของทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ